สวัสดีครับทุกท่านนำทุกท่านมาที่เมืองสุรินทร์นะครับวันนี้ผมสาธิตปุริกุลและคุณอดิศรพึ่งยาครับเราสองคนเตรียมที่จะนำทุกท่านไปชมเกมที่ยิ่งใหญ่ในยูทูสเตเดียมแห่งนี้ครับคริสเตียโน โรนัลโด ฟรีคิกของโตริโน ไลส์เป็นโอกาสทองของเขาครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีและจังหวะขาตูพุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลยนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับแล้วก็เป็นโอกาสลองส่องของเขาเลยครับเล่นกันสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้โอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับคาริมเบนเซม่าน่าจะผ่านไปได้นะครับและเขาก็ยิงเลยครับคริสเตียโน โรนัลโด้ทำได้ครับไอ้น่าเอาละครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับเอาละครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับอันโตนิโอ ซานาบรีอาล้ำหน้าอเล็กซ์เตเยสคริสเตียโน โรนัลโด ไลส์
L'arbitro ha segnalato 3 minuti di recupero. หมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับจะได้ลุ้นกันสนุกเหมือนเดิมครับคริสเตียโนโรนัลโดคาริมเบนเซม่าลิคาร์โดกาก้าโอ้เป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับมาโกลอยส คริสเตียโนโรนัลโดทำได้เยี่ยมครับผ่านบอลไปได้สวยเลยเขาพยายามที่จะเปิดบอลฉีกออกไปทางริมเส้นนะครับพยายามที่จะเจาะขึ้นไปครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับจังหวะแบบนี้ครับเพื่อร่วมทีมก็มาปลอบใจครับดูเขาเซ็งไปเลยครับโรนัลดิโญ่ลิคาโดกาก้าโรนัลดิโญ่โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็ยกผู้สาตูครับชกบอลออกไปได้ฮูเมลส โอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับติดมือนะครับบอลกระชอออกไปครับก็ลุ้นกันต่อครับลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับคริสเตียโนโรนัลโดมาโกลอยส์คาริมเบนเซม่าสามตูก็ทำหน้าที่เขาได้ดีตลอดครับโตริโน่ยังคงต้องการลุ้นประตูให้ได้อยู่ครับเกี่ยวบอลกลับเข้ามาเล่นในสามไม่สำเร็จนะครับลูกออกไปก่อนแล้วครับก็จะเป็นลูกทุ่มครับนะครับแล้วตอนนี้กับการที่สถานการณ์ของพวกเขาเป็นรองอยู่นะครับคงจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วครับและแน่นอนคงจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะครับพยายามที่จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างของสนามตลอดนะครับกะจะเจาะเข้ามาจากริมเส้นเนี่ยแหละครับลอยส์โค้งสุดท้ายของเกมแล้วครับ4นาทีสุดท้ายโรนัลดิญโญ่ครับต้องลุ้นกันต่อในช่วงทดเวลาเนี่ยนะครับทดเวลา2นาทีครับนะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้ว